สวัสดีค่ะพระราชาเชียงคอข่าวนี้เรามารีแอคเอ็มวีของอูกีค่ะเจโร่ค่ะเป็นเพลงไตเติ้ลในโซโล่อัลบั้มของอูกิเองใช่คือความน่ารักก็คือดีเทลอ่ะคือคำว่าแบบชื่ออัลบั้มเนาะอูกิแล้วตัวไอก็เป็นแบบหมายเลขหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งเป็นเฟิร์สอัลบั้มแรกอะไรอย่างงี้ YUQ1 ใช่ก็ดูมีไปดูแอบส่องทวิตเตอร์มาครับบอกว่ามันก็เป็นแบบเพลงแบบอังกฤษเป็นเพลงภาษาอังกฤษคล้ายๆกับคือก่อนนั้นจะมีพรีลิสต์มาก่อนแล้วชื่อเพลงว่า Could It Be เนาะแล้วก็เป็นเพลงภาษาอังกฤษซึ่งก็ตื่นเต้นเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบฟังอูกิโคเวอร์ใช่เพลงภาษาอังกฤษเดี๋ยวกันนะเวอร์ชันอันนี้เป็นภาษาอังกฤษหรอใช่ใช่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเพลงในรอบอื่นๆเป็นไหมแต่มีCould It Be ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ก็เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นฟรีก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันเห็นคนใช่อาจจะแฟนเตอร์นิสนึงใช่ใช่ใช่แล้วฉันอ่านข่าวมาว่าแมกซีนทุ่มพรีออเดอร์อัลบั้มไปกว่า 500,000 แล้วนะคะใช่ใช่เป็นคนจีนนะเนาะใช่ใช่ใช่คุณมากอ่ะพี่ลูกสาวคนจีนของเราเออน้องกระต่ายนะคะโอเคมาไปดูกันฟรีก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 เป็นสตอรี่ป่ะสตอรี่นะสตอรี่หน่อยเนี่ยน้องกระต่ายตัวนี้ที่อยู่นะแล้วก็เสียงเขาเท่ใช่เสียงโอเคหน้าตาตื่นขึ้นมาเหมือนหนังผีหนังผีนิดนึงนิดนึงแบบฟิลคอนเจอริงว้ายต่อต่อไอ้วิ่งวิ่งค่ะดูแบบไปที่แบร์รี่มอร์ของฉันอุ้ยสกรีมเป็นแบบอเมริกันเป็นอเมริกันฮอร์เรอร์เป็นหนังผีอเมริกาว้ายกำลังรวมหนังผีโอ้ยนี่ไงน้องแฟนอะเรื่องอะไรนะเอาแฟนเอาแฟนไม่ใช่ไม่ใช่เอาแฟนอะอันนี้แบบเออนี่การถ่ายทำวิ่งน่ารักอ่ะวิ่งน่ารักเลยอัจฉริยน่ารักคือฝรั่งมากจริงปั่นจักรยานอยู่บ้านเนี่ยก็จะแค่ขาเออน่าจะคนก็ขี่จักรยานไปเรื่อยขี่จักรยานคือตัวซ้อมขี่จักรยานเป็นแบบบ้านผีสิงเอาพี่กับความกลัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้ฮิปฮอปนิดหน่อยโอ้ยเสียงแบบโอเคมากนี่น่ารักจ้ะเขาขายไหมตุ๊กตานี้มันดีอยากได้อยากกอดอ่ะเป็นหมากระต่ายเหรอเป็นเออหมากระต่ายอันนี้ดีเมื่อช่วงคนแบบฟรีกๆมากตั้งวงเลยซะเซอร์ติฟายฟรีฟรีฟรีเออฝรั่งไหมเฮ้ยหล่อเกินหล่อใส่มาอีกใส่มาอีกขอบพระใครอ่ะใครใส่หน้ากากเปิดมาให้หมดขอบพระใครเราคิดได้กว่าเจอพีค่ะจริงอุ้ยสวยจังอุ้ยเท่มากทำดีอ่ะเท่มากเท่มากดีมากเดี๋ยวจะกระดกกระดกมีอะไรฟอร์ดทูบีทูบีคอนทินิวจะมีอะไรบ้างอีฟจะมีแบบ MV อื่นอีกหรือเปล่าต้องตอบกันหน่อยจ้ะอุ้ยดีจังเป็นจะบอกว่ายังไงดีเป็นโอกีมากๆเลยประมาณนึงเหมือนกันเนาะสไตล์เออแบบว่ามีความเท่ด้วยเสียงของโอกีจะเป็นคนแบบเสียงเท่ๆอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ MV มีความแบบขี้เล่นตัดตามสไตล์นางกันนะใช่เออน่าจะคนตลกๆเนาะฝรั่งมากคือตอนแรกเราคิดว่านึกว่าจะเป็นแบบว่าฮิปฮอปเท่ๆแล้วก็แบบเวียดๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเสียงนางเขาเสียงนางใน
ควีนคาร์ใช่ป่ะที่ตอนที่แบบลุคสุดคูลเนี่ยแล้วเสียงเขาแบบเสียงเท่มากๆเลยแล้วจะไปออกไปเลือกฮิปฮอปหรือว่าแรปแรปดุดุเวียดนิดนึงแต่อันนี้คือแบบว่าน่ารักนะฟังง่ายน่ารักเลยแล้วก็แบบฝรั่งมากๆทั้งเพลงทั้ง MV เลยอ่ะแล้วก็แบบดูเป็นป๊อปใสๆด้วยซ้ำมาถ้าฟังแต่เพลงอย่างเดียวอ่ะใช่ก็ cover อย่างที่บอสบอกเนาะจริงๆน้องก็ cover เพลงประมาณใช่หลายเพลงเลยน้องร้อง flower ป่ะคนเออน้องร้อง flower แล้วน้องร้องชื่อเพลงอะไรนะ shallow ที่ของ Lady Gaga น้องก็แบบ cover แล้วก็แบบใช่แล้วก็แต่ก็คนแบบเป็นเพลงที่ซาวด์เนื้อเสียงคล้ายๆกันอ่ะใช่ใช่ไม่ดีใจการ Lady Gaga อะไรอย่างเงี้ยก็เสียงแบบเสียงมีติดเสียงใหญ่เสียงทนทุ้มทุ้มทุ้มแต่ว่าอันนี้ก็แบบเขาใช้เสียงแบบอีกแบบนึงที่ไม่ได้แบบไม่ได้ทุ้มเลยอ่ะมันก็มีความแบบติดป๊อปเลยอย่างเงี้ยน่ารักดีนะใช่ดีอ่ะเพลงแบบนี้ด้วยดีเลยอ่ะมีฮิปฮอปตอนท้ายๆด้วยอ่ะเขาเป็นรับงานใช่แบบเป็นแบบสไตล์นางนี่ว่านะจริงดีดี MV ก็เอาความหนังผีตัวละครเตอร์เด่นๆของหนังผีมีอะไรบ้างมีซอสกรีมมีจูออนจูออนแล้วสรุปเป็นเดอะลิงด้วยสองเด็กคืออะไรอ๋อน้องผู้หญิงคนนี้นะเดอะลิงป้าเพราะว่ามีขาวเมื่อกี้ถ้าเกิดเออผู้หญิงอะเดอะลิงมีทีวีอะเดอะลิงแต่น้องแฝดแต่ว่าซอออกมาน้องแฝดจำไม่ได้เรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนฉันระหว่างรอพี่โยหะใช่ฉันก็ทำเขานะทำอะไรได้อะไรนะนี่ทำอะไรได้ทำสอบค่ะเพราะว่าเขาฉันออกทีวีเออจริงเขาออกทีวีจริงบอกพี่ก่อนเธอพี่หาไม่เจอมาเดี๋ยวปุ๊บๆๆแต่มันแบบเป็นแบบหนังผีที่เอามาเป็นลุคเล่นน่ะเนาะใช่แล้วเมื่อกี้เห็นว่ามันเล่นด้วยกับคำว่าฟรีคไงใช่ที่เขาหมายความว่าฟรีคเพราะหลายอย่างอ่ะเออรวมกันที่แบบเป็นคนประหลาดในงานที่มีใบหน้านี่ๆๆๆๆน้องเด็กที่เป็นแฟดมาจากหนังเรื่อง Shining ปี1980นู่นน่ะ Shining ปี Shining ปี1980 Shining ปี1980กูนึกว่าหนังชื่อ Shining ปีนี้กูงงอ่ะกูชัดเจนว่า Shining แล้วก็ Shining ปี1980นู่นเลยค่ะคุณผู้ชมย้อนไปดูเลยหนูอ่ะไม่วักให้เลย Shining ปีไม่เหมือน Shining ปีแล้วก็ The Ring The Ringมีอีทีซาดาโกแล้วก็ซอซอนโดสกรีมสกรีมมีอีทีแล้วก็น้องเด็กมาจากเดอะกรัชก็คือจูออนนั่นแหละแล้วก็อะไรอุ้ยจูออนไม่ใช่คนล่าสุดอ่ะอันนี้วีจาเป็นหนังวีจาไงวีจาเป็นวีจาผีถ้วยแก้วของฝรั่งเขาวีจาคนแก่ท่าทางจริงจูออนร้องอันนี้อันนี้วีจาโอ้ยหมดแล้วกลับมาที่อุกี้ดีกว่าค่ะอุ้ยหล่อเลยอ่ะพระเอกอันวีอ่ะสกินหล่อใช่ค่ะเป็นพระเอกแล้วของคุณว่ามีใครบอกบุญหน่อยหล่อเนาะใช่อยากรู้จักรู้จักผู้ชายทุกคนนั่นแหละกินมากกว่าตอนที่เปียกไมค์ค่ะแต่เพลงมันน่ารักมากเลยที่แบบว่าฉันเป็นตัวประหลาดที่ได้รับการรับรองตุ๊กตามากเลยแกตุ๊กตาน่ารักจริงจากมาก่อนซื้อให้โบ๊ทเนี่ยใส่เสื้อสีแดงเออนี่ขายกันหมากระต่ายปะปกติอะอูเกียเขาจะแบบเหมือนกระต่ายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ก็ย้อมผมแดงอะไรอย่างงี้ใช่แล้วเขาก็น่าจะแบบเอออันนี้ก็จะเป็นแทนตัวเขาบางอย่างอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออฝรั่งนี่เนาะก็ไม่คิดว่าจะแบบทำแบบเป็นฝรั่งขนาดนี้เพราะว่าด้วยความที่เพราะว่าแบบเออจริงไอดอลตอนหลังๆที่เขาก็มีไปทำเพลงกับฝั่งฝรั่งอเมริกาด้วยป้าที่ทำเพลงภาษาอังกฤษด้วยฉันไม่แน่ใจเลยอุกิก็เลยแบบได้ทำเพลงซิงเกิลมาเป็นฝรั่งอาจจะอยู่ในจังหวะที่แบบเนาะเป็นอินเตอร์มากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอโซโล่นี้ก็เลยโอเคมันก็ถึงคราวที่ฉันจะต้องทำอัลบั้มอินเตอร์แล้วแล้วนี่แค่รู้สึกว่ามีความเป็นฝรั่งที่แบบไม่ติดเกาหลีเลยเลยนะทั้งสำเนียงการร้องหรือว่าด้วยใช่อะไรตอนดูเพลงคูดิตบีกับตัวที่เป็นเหมือนตัวอย่างที่มาตอนแรกๆอ่ะอันนี้คิดแค่อันนี้คิดเหมือนกันว่าโอกีร้องเพลงในบ้านคล้ายๆกับตอนที่เราดู MV Flower ครั้งแรกเลยอ่ะใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แบบโอกีก็ยังจะอยากทำเพราะว่าเขาก็ cover เพลงคนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะไหนๆก็แบบเป็นโซโล่ของฉันแหละฉันก็จะแบบทำในสิ่งที่ฉันอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยนี่ดีกว่าที่คิดแบบเยอะมากๆเลยมันองค์ประกอบทุกอย่างมันดูมันแบบถูกต้องถูกต้องอ่ะเออเป็นทางเราอ่ะเพลงก็คือฟังได้เรื่อย
จริงตอนแรกก็นึกว่าเพลงจะฟังยากเลยเนาะเนี่ยมีความแรปแล้วเนี่ยความแรปแล้วก็มาทำชาวโลแล้วก็ไตเติ้ลอีกที่ต้องทำว่ะใช่ใช่วงเขาเหมือนเขาหาเวแต่ละคนเจอว่าตัวเองเหมาะกับอะไรแล้วในอัลบั้มนี้ก็จะมีเพลงที่ได้มินนี่มาฟิตด้วยแล้วใช่พี่มินนี่เป็นนางสงการเออใช่ใช่ใช่เออเขาเพิ่งมีงานมีนู่นนี่นั่นไปเมื่อวานนี้เองอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็ซัพพอร์ตกันพี่มินนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะออกเดี่ยวไหมคิดว่าอะไรบ้างก็แต่ว่าเขาก็ไปร้องเพลงประกอบละครใช่ไปมินนี่มีแบบงานโซโล่เยอะอยู่มีงานสเตจไหนอะที่เขาให้สแตนด์อินที่อุกิที่ฮ่องกงอะเราเขาให้คนแบบสแตนด์อินอุกิที่แบบแล้วก็ไปอ่านมานะพวกปิดนะแข่งใช่ค่ะเขาบอกปกติอะวงอื่นเขาก็จะมีสแตนด์อินเราก็เคยเจอแบบของน้องบูนใช่ป่ะคนมาเต้นแทนแต่ว่าคนเทรนอุกิคือไปยินไว้แฟนคลับเป็นสแตนด์อินจริงๆที่แบบผมทองคือถ้าจะทำหน้าที่ตามแทนอุกิจริงๆทำจริงๆไม่ใช่แค่แบบมาตอนช่วงไม่ใช่แค่มาเติมบล็อกกิ้งอะค่ายตีแบบเจเดนอะไม่เคยทำให้แบบทำไมถึงอะไรว้าวมาตลอดสาวเดินๆน่ะเออสมชื่อวงหรอกเขาชื่ออย่างนี้จริงๆป่ะไม่ก็เป็นเราแปลสาวเดินๆไงมันมีแค่เราพูดแหละเขายืมไปไหมเจเดินอ่านหนักไม่เห็นคือไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนลายเต้นไม่ต้องเปลี่ยนการแปลแถวไม่ต้องทำมันเดิมทุกอย่างเออทำมันเดิมมีอุกีแค่อุกีไม่มาเออเขาออกมาสดแฟนด้วยทำผมร้อนน่ารักเพลงดีจริงเนาะอยากให้ทุกคนไปฟังกันใช่ใช่ใช่เจ็ดเพลงเลยอะอัลบั้มนี้อาจจะมีอะไร MV อื่นก็เดี๋ยวรอดูถ้าเขาพูดอยู่ก็ทุบอีกคอนติเนียลเออย่ามีเพลงที่ได้พี่ PH1 มาทำให้ด้วยมาฟีดด้วยในอัลบั้มเขาจะแบบมีความฮิปฮอปฮิปฮอปอินแบบแล้วแบบเจโดมันวงที่แบบเพื่อนเยอะเนาะเออเนาะพอเพื่อนฝูงใช่ไหมพอเห็นชอบเพื่อนเยอะเนาะเพื่อนเยอะแล้วคนในช่วงคอนเสิร์ตแหละเพื่อนส่งเยอะชวนคนมาเล่นด้วยได้เยอะคนเพื่อนฝูงเยอะก็จะมีคนมาเล่นด้วยเยอะแยะไม่มีรู้สึกว่าพอเป็นวงที่เขามีความแบบถ้าในวงมีการโปรดิวเองแต่งเพลงเองหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีคอนเนคชั่นทำกับเพื่อนๆในวงการอะไรอย่างเงี้ยเยอะโปรดิวเองอะเนาะรู้ว่าอยากให้อะไรออกมาแบบไหนก็เลยจะชวนใครมาทำอะไรเงี้ยมันก็แบบง่ายไงเออมันไม่ใช่แค่แบบว่าเพื่อนเยอะหรอกก็แบบหมายถึงว่าเราว่าเหมือนแบบอยู่ในน้องน่าจะอยู่ในเลนที่แบบตาถึงแล้วเราก็มองว่าแบบเฮ้ยฉันจะทำเพลงแบบนี้แล้วฉันก็จะแบบเออนี่ใครมาทำงานกับฉันแล้วจะเก๋เออกับผู้สาวเดินเท็ดดี้เดนเนียผู้สาวเท็ดดี้ไม่เบื่อจริงไม่ดูเท็ดดี้ไม่เบื่อเวลาคัมแบ็คหรือเพลงอะไรจะให้เราดูแบบว้าวตลอดแบบสไพร์ว้าวจริงเราดูต่อไปนะคะว่าจะยังไงยังไงใช่ยังไงก็ใครดูแล้วเป็นไงบ้างก็เข้าไปพูดคุยกับเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Thatcher TV แล้วก็กดตามช่องทางที่ Thatcher มีด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ